านนี้นะคะก็มีการจัดประชุมเป็นครั้งที่8นะคะสำหรับ Meeting of the Joint Commission of Bilateral Cooperation นะคะเป็นความสัมพันธ์ความร่วมมือกันระหว่างไทยกับเมียนมาแล้วมีพิธีลงนามนะคะยกเว้นวีซ่าคนไทยเข้าประเทศ14วันค่ะซึ่งก็จะมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาคือคุณวรรณะหม่องละวินร่วมลงนามในพิธีนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการกระชับความสัมพันธ์ค่ะระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นและคุณเสกวรรณเมธีอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกการต่างประเทศนะคะก็บอกว่านี่อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งนะคะในการที่จะขยายความร่วมมือในทุกมิติจะได้เตรียมพร้อมเพื่อที่จะเข้ารับสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไปซึ่งส่วนนี้ก็จะยกเว้นการตรวจลงตราให้อยู่อาศัยในเมียนมาได้14วันเริ่มตั้งแต่11สิงหาคมนะคะแต่ว่าต้องเป็นการโดยสารทางอากาศเท่านั้นค่ะคือไปทางเครื่องบินนะคะเท่านั้นถึงจะมีการยกเว้นนะคะสำหรับใครที่เดินทางไปเมียนมา